พฤติกรรมทำลายตับคุณกำลังทำอยู่หรือเปล่าตับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและสามารถฟื้นฟูตัวเองได้หากเกิดความผิดปกติเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าตับต้องเจอกับพฤติกรรมที่ถูกทำร้ายอยู่เสมออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตับส่งผลให้กลายเป็นตับอักเสบตับแข็งและในอนาคตอาจเป็นมะเร็งตับได้ค่ะพฤติกรรมที่1อย่าเครียดบ่อยหรือว่าอย่าปล่อยให้เรามีอารมณ์ด้านลบบ่อยจนเกินไปอย่างเช่นอารมณ์โกรธเศร้าส้อยหดหู่วิตกกังวลเบื่อหน่ายน้อยอกน้อยใจเพราะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำลายสุขภาพของตับค่ะพฤติกรรมที่2ไม่ล้างผักผลไม้ก่อนการรับประทานหรือก่อนการทำอาหารทำให้ร่างกายอาจได้รับสารเคมีหรือว่าสารพิษต่างๆเข้าไปได้โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นสารหนูสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่ายาฆ่าแมลงเป็นต้นค่ะเมื่อสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคตับอักเสบได้ค่ะพฤติกรรมที่3ไม่ออกกำลังกายแถมยังชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงๆขนมกรุบกรอบพฤติกรรมนี้จะทำให้ร่างกายมีไขมันส่วนเกินมากจนเกินไปเมื่อเกิดการสะสมที่ตับจะนำไปสู่โรคไขมันพอกตับตับอักเสบเรื้อรังและอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งได้ค่ะพฤติกรรมที่4ชอบทานของหวานหรือชอบดื่มน้ำหวานที่มีน้ำตาลเยอะๆซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำลายตับพอๆกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะการที่มีน้ำตาลสูงๆทำให้เกิดไขมันสะสมภายในตับก่อให้เกิดเป็นโรคไขมันพอกตับแม้คุณจะไม่อ้วนเลยก็ตามในทางการแพทย์จีนตับมีหน้าที่กระจายพลังลมปราณไปทั่วทั้งร่างกายและจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพราะการที่ตับอ่อนแอลงยังทำให้คุณมีอาการอย่างเช่นนอนไม่หลับเครียดอาหารไม่ย่อยใบหน้ามีฝ้าท้องอืดท้องเฟ้อเป็นต้นค่ะทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์จีนมีทางช่วยเอิร์นเวย์มีทางออกและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์และแบ่งปันข้อมูลดีๆไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ